กบกับเสือกบหน่อยตัวนึงมันอยากหามคล้องแต่ว่ามันบ่อยากเปียกน่ะมันก็คิดหาวิธีต่างโดดพอดีมันเลี้ยวไปเห็นเสือกำลังย่างมาพอดีเสือโครงตัวบักใหญ่มาแล้วย่างตุ่มเตรียมตุ่มเตรียมมาบอกกบหน่อยก็ห้องเอิ้นเสือบักเสือมันพี่มันพี่มาย่างล่ะนี่มานี่ก่อนว่าท่านกบห้องเอิ้นเสือย่างตุ่มตำตุ่มตำมาไม่ย่างมีย่างว่ามาแต่แม่เสือหวานเนาะถ้าผู้ใดโดดถามคล้องเนี่ยถ้าแบบบ่เปียกแม่แบบบ่ตกน้ำนะสิได้เป็นเจ้าป่าแข่งกันบ่เฮาวะโอ้บอกเป็นตายหัวหลายเบิ่งตัวของเนี่ยตัวหน่อยๆนึงที่ไปโดดถามเองไหนข้อบักใหญ่โอ้กบวางสันอย่าดูถูกแม่เล็กเพชรขี้หนูเด้หุ่นจักบ่กบวางสันอ๋อแข่งก็แข่งมาอ๋อโดดไปแม่ตัวนะตัวโดดก่อนเลยโอ้วางสันเนาะตัวกบบักใหญ่นึงเมื่อเปลี่ยนจังไหนนี่เขาตัวหน่อยๆสักตัวใหญ่ก็โดดก้อนละเนาะแม่เอาสั้นบอกเอาสั้นแล้วอ่ะเอาสั้นก็แล้วเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อที่โดดในเบิ้งเนี่ยที่เดียวขาไม่ฟังกูเลยเบิ้งนี้ดีเสือก็กำลังขยงเข่าลงดีโตขึ้นพึ่งไปโตมันก็หอดไปกลางคล้องแล้วแต่หางมันก็ยังอยู่ริมๆฟังน้ำผีอยู่บกครบก็ได้ที่กระโดดพับเข้าไปกัดเขาที่หางเสือไอ้เสือก็โดดไปฟังฝุ่นปึ๊บเสียงดังอึ๊บมันนึงเสียงไงมันตกลงเนาะอึ๊บแอะเสียงแอะไอ้เสือก็ตกใจจริงๆอย่างว่าหันไปเบิ่งเอ้าบ่เห็นกบหันกลับลงมาใต้พื้นโอ้บ่กบมึงมาแต่ตอนใดวะเนี่ยวะโอ้ยมาแต่โดนหรอมึงก็เบิ่งปากกูเต้นนี่เลือดเต็มปากเลยกูกินเสือเป็นตัวโตเบิ่งเนี่ยขนเสือยังติดปากไว้เลยเนี่ยไอ้บ่กบก็ว่างซะเนาะที่ใดๆบ่กบนี่มันขาดถือมินมินหางเสือมินมินระวังตอนที่มันเสือมันกระโดดเนาะมันก็ตัวใหญ่มันบอกล่ะหางมันก็ยาวมันก็หางมันก็ฟาดลงกับขี้ดินเลยแล้วกบก็ตุกถอนนักอัพอันหนึ่งนะตอนมันโตออกมาเนาะมันเสือได้ยินยังสั่นไหมญาติไหมคนนี้ตกใจว่าเอ้าตัวใหญ่ว่ากระปุกกระป๋อกินเสือได้เป็นตัวโตขนาดนั้นไหมมันที่มากินกูสปอขนาดมันก็แลนด์ดิคนนี้แลนด์บทชีวิตในป่าเนาะลบฝ่ายลบกลัวไปตาลีตาเหลือกูเนี่ยตั้งเลยหางตกมาเลยพอดีลิงเห็นพอดีก็นี่ลิงกกใหม่เห็นเอ้าเสือมันเป็นอย่างของมันมันก็รูปมันยังสั่นเนาะเฮ้ยเซียวเป็นอย่างนั้นนะมันอยากเนี่ยก็แตกตื่นคักแต่ว่าโอ้เจ้าตัวยังเว้ยกระปุกกระเป๋าวะมันกินเสื้อได้เป็นตัวโตเลยแม่ตัวซ่องกระปัดนี่แหละวะน้อยๆนึงแม่มึงอย่าบ้าหลายแล้วไม่มีอย่างจะกินเสื้อได้เป็นตัวโตปานนั้นวะพาไปเบิ่งในหน้าวะมึงลิงวะบูบูไปดอกวะมันจะกินวะโอ้บ่ต้องย่านดอกว่าห้อยตัวทิ้งห้อยจังไหนเสือว่างบ่ทิ้งนอกมานี่มาแล้วเฮาเกาะตั้งตัวแล้วเฮาสิเอาเสือกเนี่ยเอาวันเนี่ยท่านข้อไว้เอาว่าล่ะจังซี่แม่บ่ต้องย่านเท่านี้ดอกเอ้ยท่านก็ได้ไปเฮาสิพาไปเบิ่งแต่ระวังเด้อล่ะมันกินเสือได้เป็นตัวเด้บัดนั้นเออหน้าไปเถอะหน้ามาเร่งมามือย่างตุ่มเตรียมไปเนาะเอาเสือกพันข้อกันไว้ลิงเกาะหลังเสือไว้เกาะย่างแน่นเลยพันข้อย่างแน่นคือกันเสือย่างไปไอ้บกบนี่ก็ยุกทองมาท่านเศร้าอยู่พยายามปีนขึ้นขอนใหม่พอดีเนี่ยไปเห็นเสือกับลิงมาห่วยย่างสองตัวนี้มาเอาเรื่องอย่างคิดอุบายขึ้นมาว่าตายห้องใส่ลิงเอ้าบกลิงพอมึงอะติดเสือกูสามตัวเป็นยังมึงก็ไม่กูตัวเดียวสิกูสิมาสิอิ่มล่ะวะบกเสือได้ยินตอนนั้นล่ะเครียดแห้งว่าบกลิงนี่ดอกแม่ร้องมาขาแม่โอ้เป็นหมู่กันต่างโดนดอกกูประขาตกใจแล่นหูหลูบ่คิดชีวิตบักลิงบ่ทันได้อธิบายอีหยังก็ลังบักเสือไว้ย่างมันแลย่างตกว่านั้นบักเสือนี่ก็แล่นบักเร็วเลยระยะทางนี่ก็เกือบเป็นกิโล2กิโลหันไปเบิ่งลิงก็ยังก่อหลังอยู่แล่นไปอีกแล่นบ่คิดชีวิตบักท่านี่วะมึงหลอกกูมาขายจังซี่เนาะบักท่าเป็นเซลกันมา 2-3 ปีไอ้ลิงก็บ่ได้เว้าหยังก็ย่างตกเนาะแม่นไปแล่นมามันถูกเวียงแห้งตอนนี้ลิงก็ลุดเข้านี่ลุดออกจากหลังไอ้เขาวันกับพันข้อหายใจบอกยิงแขวใส่กันไอ้เสือเห็นปัดโทรวาบักฆ่านี่วะกูที่เป็นที่ตายมึงยังไม่ยิ้มให้กูอยู่นอวะที่ได้ๆวะบักลิงนี่ตายแล้วตายย้อนไอ้เถาวันพันข้อเจ้าของตกมาจากหนังเสือเสือกพันข้อออกบ่ได้ยิงแขวใส่กันเสือก็นึกว่าหมู่ย่อยอยู่เลยที่ได้ๆหมู่ตายแล้วซ้ำนี่แล้วเนาะ